หลังจากที่บีน้ำทิพย์โพสต์ไทม์ไลน์ชี้แจงความสนิทสนมกับนักธุรกิจหนุ่มฟลุ๊กชลักษ์พร้อมยืนยันว่าไม่ใช่มือที่3แน่นอนล่าสุดฟลุ๊กชลักษ์ได้สัมภาษณ์กับวันบันเทิงว่าไม่พร้อมให้ข้อมูลใดๆเนื่องจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมีความละเอียดอ่อนไม่อยากให้ข้อมูลไปกระทบกับคนอื่นและรูปคดีขอเดินหน้าจบเรื่องวุ่นวายทั้งหมดที่ศาลและยืนยันว่าบีน้ำทิพย์ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องจบชีวิตรักกับอดีตภรรยาและย้ำชัดอีกว่าไม่ได้คบซ้อนแน่นอนนอกจากนี้เจ้าตัวยังโพสต์ข้อความผ่าน IG ว่าจากกรณีอดีตภรรยาพูดเรื่องความสัมพันธ์ของครอบครัวและพาดพิงบีน้ำทิพย์นั้นมีหลายส่วนที่ไม่เป็นความจริงและก่อให้เกิดความเสียหายแต่ไม่ขอตอบโต้ผ่านสื่อต่างๆขอหาโอกาสพูดคุยกับอดีตภรรยาด้วยตัวเองและขอโทษบีน้ำทิพย์ที่ได้รับความเสียหายโดยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยพร้อมขอร้องสื่อมวลชนทั้งหลายอย่านำเรื่องนี้ไปขยายผลเพราะมันจะสร้างความเสียหายให้กับครอบครัวโดยเฉพาะลูกและบุคคลที่3อย่างบีฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ